สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็พักจากการออกกำลังกายนะคะเราจะมานำเสนอขนุนหลากหลายสายพันธุ์ในสวนของเรานะคะนี่คือทองประเสริฐนะคะอยู่ใน Google นะคะค้นใน Google ทองประเสริฐนี่เลยเราเคยโพสต์เอาไว้นะคะทุกคนนะอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะคะนี่ค่ะทองประเสริฐนะคะต้นเล็กแต่ลูกดกนะคะอันนี้ก็จะเป็นทองมาเลย์ค่ะนี่ทองมาเลย์นะคะเวลาแกจัดลูกจะใหญ่มากนะคะนี่ค่ะก็ทองประเสริฐนะคะทองประเสริฐนี้จะลูกดกนะคะแล้วก็ดูแลง่ายนะคะส่วนทองประเสริฐเนี่ยก็จะเป็นขนุนที่นิยมส่งออกขายต่างประเทศนะคะนี่ค่ะทองประเสริฐนะคะอย่าดูไปเรื่อยๆตอนท้ายๆเราก็จะมีแบบโชว์เนื้อขนุนให้ดูที่เราแกะแล้วที่เราเตรียมแพ็คเอาไปขายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะอันนี้ก็ทองประเสริฐเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทองประเสริฐนะทองประเสริฐลูกดกๆนี้น่าจะใช่เขาเลยแต่อันนี้คือทองมาลีนะคะเรียกว่าขนุนมาเลย์หรือทองมาเลย์ส่วนอันนี้จะเป็นทวายค่ะออกตลอดปีนะคะเนื้อเขาจะออกหอมๆนิดๆนะคะออกหอมๆหวานๆนะคะนี่ค่ะทองประเสริฐอีกแล้วว้าวลูกดกนะจะเป็น10มั้งคะต้นนี้เยอะจริงๆนี่ก็จะเป็นจำปาดะค่ะนี่จำปาดะรูปร่างหน้าตาแต่อันนี้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ลูกมันใหญ่มากๆนะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญบาทไหมคะนะเนื้อจะหวานอันนี้ยวงจะใหญ่มากนะคะนี่ค่ะแดงสุริยานี่แดงสุริยาค่ะพี่น้องนะนี่ก็ลูกดกนี่ค่ะแดงสุริยาชอบมากลูกค้าติดใจนะคะนี่อันนี้เหรียญบาทเหมือนตะกี้นะคะเนี่ยจำปาดะอีกแล้วจะเป็นเนื้อของแดงสุริยานะคะแดงสุริยานี่เหมือนที่บอกนะคะถ้าได้รับประทานเนี่ยติดใจนะคะนี่ค่ะแกะขายง่ายนะคะตลาดต้องการอู้คนมีแต่แย่งกันซื้อเลยนะคะขายดีมากๆเลยลูกค้าติดใจถามหาหลายคนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรดำรงเพชรดำรงนี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์1เบอร์2เลยนะคะถ้าจะแนะนำนี่ค่ะแดงสุริยาเพชรดำรงเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะอันนี้เป็นทองประเสริฐนะคะ3สายพันธุ์เนี่ยยกให้เลยนะคะนี่ค่ะสวนเราเองเราขายถูกๆนะคะเราก็ขายแกะขายถุงละ20บาท20บาทนะคะนี่ขายดีค่ะเราจะเลือกเนื้อที่แบบพอดีไม่สุกจนเกินไปนะคะเนื้อพอดีกรอบๆนะเราจะดูเนื้อมันเป็นว่ามันสุกขนาดนี้ถึงจะลูกค้าจะพอใจลูกค้าจะชอบนะคะ20บาทค่ะ okay. yeah.